็นฤดูกาลที่ยากลำบากเหลือเกินนะครับสำหรับแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วอย่างลิเวอร์พูลที่นอกจากฟอร์มที่ยังไม่กลับมาเฉียบขาดเหมือนเดิมปัญหาที่หนักอกหนักใจก็คืออาการบาดเจ็บของแข้งตัวหลักที่ต้องเผชิญกันแบบรายวันวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะขอพาแฟนหงแดงทุกท่านไปเช็ครายชื่อและกำหนดการคืนสู่สนามของแข้งลิเวอร์พูล10คนที่ถูกพลาดไปจากอาการบาดเจ็บไปดูกันว่ามีใครกันบ้างก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลแม็กด้วยนะครับคนแรกเฟอร์จิลฟานไดค์ไม่มีอะไรเจ็บปวดและเสียหายไปกว่าการขาดประการหลังที่ดีที่สุดของหงแดงในรอบหลายปีเท่านี้อีกแล้วฟานไดค์เจ็บจากเกมเสมอกับเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2จากจังหวะปะทะกับจอแดนพิกฟอร์ดทำให้เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดและกำหนดการที่จะกลับมาช่วยทีมนั้นจากการประเมินจะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีหน้าเลยทีเดียวหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือหมดสิทธิ์ลงเล่นในซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่2โจโกเมสผู้ประกันหลังของฟานไดค์ไม่ได้เจ็บจากการแข่งขันแต่เจ็บในช่วงที่ไปเก็บตัวฝึกซ้อมให้กับทีมชาติอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองโดยในการบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่าซ้ายทีแรกคาดกันว่าอาจจะพักแค่ 4-6 สัปดาห์แต่ปรากฏว่ามันรุนแรงกว่าที่คิดจนต้องเข้ารับการผ่าตัดส่งผลให้ต้องพักยาวไปถึงราวเดือนมิถุนายนปีหน้าหรือช่วงท้ายฤดูกาลนี้นั่นเองคนที่3แอนดี้โรเบอร์สันแบ็คซ้ายเบอร์1ประจำทีมที่แทบจะไม่เจ็บมาเกิน1ปีแล้วนะครับล่าสุดดันมาเจ็บจากเกมที่ลงเล่น120นาทีให้ทีมชาติสกอตแลนด์ชนะเซอร์เบียคว้าตั๋วยูโรครั้งแรกในรอบ25ปีโดยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงได้รับการยืนยันจากสตีฟคลาร์กนายใหญ่ของทัพตาตันแต่เวลานี้ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าโรเบอร์สันต้องพักหรือไม่คนที่4เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์การขาดไปของเจ้าหนูเทรนต์ส่งผลรุนแรงต่อเกมรุกของลิเวอร์พูลในหลายด้านโดยเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อน่องจากเกมก่อนเบรกทีมชาติกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และจะต้องพักราวๆ 4-6 สัปดาห์ทำให้จะชดเกมสำคัญไปอย่างน้อย5เกมเริ่มจากวันอาทิตย์นี้กับเลสเตอร์ซิตี้เกมพบไบรตันวูลแฮมตันแอตแลนตาและอาจจะอัมสเตอร์ดัมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคนที่5จอแดนเฮนเดอร์สันกัปตันเฮนโดถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงครึ่งหลังในเกมที่อังกฤษแพ้ให้กับเบลเยียม 0-2 โดยมีการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาทีแรกทำให้แฟนหงแดงถึงกับใจแป้วไปเลยว่าต้องเสียกัปตันไปอีกคนแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักมีลุ้นลงสนามพบกับจิ้งจอกสยามสุดสัปดาห์นี้คนที่6ฟาบิโยเป็นอีกคนที่ต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับว่าจะสามารถกลับลงสนามทันกับพบกับเลสเตอร์ได้หรือไม่หลังจากบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงมาตั้งแต่เกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับมิดทิลแลนด์ปัจจุบันเตรียมกลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วแต่กำหนดคัมแบ็กยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นสุดสัปดาห์นี้หรือต้องรอไปอีกสักระยะเพื่อให้ฟิตกว่านี้คนที่7อเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนดีออกซ์เจ็บยาวตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นโดยยังไม่ได้รับใช้ทัพหงแดงเลยสักเกมในฤดูกาลนี้จากปัญหาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าณเวลานี้เดินเหินได้สะดวกแล้วนะครับหลังจากทำคลิปกับทีมพาทัวร์ศูนย์ฝึกแห่งใหม่แต่จะกลับมาเมื่อไหร่นั้นยังไม่สามารถฟันธงได้แต่ดูแล้วคงไม่เกินเดือนมกราคมปีหน้าคนที่8โมฮัมเหม็ดซาลาบางโมไม่ได้มีการบาดเจ็บทางด้านร่างกายนะครับแต่ที่แย่ก็คือดันไปติดโควิด -19 มาจากประเทศบ้านเกิดโดยคาดการว่าเขาน่าจะไปติดไปจากงานแต่งงานของน้องชายที่วันนั้นซาลาเองก็สนุกเกินเบอร์ไปหน่อยจนลืมที่จะป้องกันตัวเองจากการรักษาระยะห่างจากผู้อื่นกำหนดการคัมแบ็กน่าจะหลังจากนี้อีกราวๆ 9-10 วันเพื่อกักตัวรอวันหายดีคนที่9เตียโกอากาตาราแข้งสเปนิชเจ็บที่เข่ามาจากเกมเสมอกับเอเวอร์ตัน2-2ที่โดนริชาร์ดิสันปะทะหนักใส่เมื่อกลางเดือนที่แล้วพลาดไปหลายเกมในช่วงที่ผ่านมาแต่ข่าวดีก็คือเวลานี้เตียโกกลับมาซ้อมได้แล้วและมีลุ้นกลับมาลงสนามในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้แต่อาจจะเริ่มต้นที่มานักสำรองไปก่อนและคนสุดท้ายคนที่10ริสวิลเลียมเป็นอีกครั้งที่ประการหลังตัวกลางมีอาการบาดเจ็บไปอีกคนไม่เว้นแม้แต่ดาวรุ่งอย่างเจ้าหนูริสที่กุนซือทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีออกมายืนยันว่าแข้งละอ่อนนั้นมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกและไม่ได้ลงสนามในเกมพบกับอาร์เบเนียเมื่อวันอังคารที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้โชคยังดีนะครับที่มีจำนวนไม่น้อยที่เริ่มกลับมาซ้อมได้บ้างแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับเดอะคล็อปจริงๆทั้งนี้ต้องพึ่งการจัดการของเจอร์เก้นคล็อปแล้วล่ะว่าจะบริหารจัดการอย่างไรให้ทีมกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้โดยใช้แข้งที่เหลืออยู่ในเวลานี้ก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์